อนที่น้ำยังไม่ท่วมมานะเอาของตั้งตู้เย็นที่นอนที่เดินไปแจ้งที่นอนค่ะก็เข้าสู่ภาวะปกติช่วง 2-3 วันแรกหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติก็ผู้คนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเพราะว่ามันหยุดไปประมาณ 2-3 วันแล้วก็ความต้องการสินค้าก็เยอะนะครับก็เข้าสู่ภาวะปกติครับจุดนี้นี่ของเราได้เปลี่ยนประมาณวันละคือ 2-3 วันเนี่ยที่เสียหายไปประมาณ 5-60 ล้านบาทแล้วก็วันนึงที่นี่ค่าขายเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณไม่ต่ำกว่า10กว่าล้านเพราะถ้ามีสินค้าล็อตใหญ่ๆมาก็วันประมาณ20กว่าล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ปีนี้คาดการณ์ว่าการค้าชายแดนที่มันอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านของจันทบุรีท่านมองการแก้ปัญหาระยะยาวมองว่ายังไงระยะยาวเรามองว่า1ต้องทำแก้มลิงต้องทำแก้มลิงซึ่งเก็บน้ำรับน้ำคลองเล็กๆหลายสายเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้ได้ต้องทำแก้มลิงอันที่สองก็คือต้องทำกำแพงกันน้ำแล้วก็เพื่อสูบออกไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาซึ่งเหมือนกับเขตอุตสาหกรรมแบบนั้นอันนี้จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเวลาเกิดขึ้นละไอ้ภาคเศรษฐกิจมันเสียหายมากนะครับส่วนของจังหวัดพัทลุงตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังทรงตัวคงที่อยู่ยังไม่ขี้คายเท่าไหร่บางที่ก็ต้องเจาะถนนทิ้งผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดพัทลุงซึ่งติดกับเราประชากร1ล้าน2แสนคนน่ะก็สั่งการตัดถนนทิ้งให้เป็นช่องระบายน้ำไปหลายสายครับน้ำท่วมในชาวกัมพูชานี่เขาฝันประหวาแล้วก็เดือดร้อนฮะเดือดร้อนเพราะว่าการจะค้าขายกันหรือว่าอาหารการกินก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เดือดร้อนนะครับก็จะชะงักไปช่วงนึงประมาณ10กว่าวันนี่แหละการค้าเพราะว่าฝั่งเขาบางทีการสัญจรลำบากเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเรื่องของภาวะสถานการณ์การค้าด้วยครับสุดท้ายอยากให้ท่านเชิญชวนให้คนเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วนะครับก็อยากให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาดำเนินการค้าขายหรือซื้อ